คุณวาเลนไทน์ปีนี้ไม่ไปไหนล่ะคะไปไหนไหมล่ะครับไม่มีสาวคนไหนมาชวนไปออกเดทล่ะคะคุณหมอมันก็มีหนุ่มๆติดต่อบ้างมีหนุ่มๆมาติดต่อนะแต่ก็ไม่ใช่แท็กเก็ตนะคะถามก่อนเลยว่าในภาพยนตร์ลูกทุ่งซิกเนเจอร์เนี่ยได้ข่าวว่าคุณนนท์ค่ะเล่นหนังเป็นเรื่องแรกด้วยมีความรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่กล้าที่จะแสดงซึ่งก็ด้วยความที่พอเราลองเล่นจริงแล้วรู้สึกสนุกกับมันสนุกเราจะอ่านมากยากแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณนนท์ได้ร้องเพลงอะไรไปบ้างคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีเพลงที่เฉพาะตอนของตัวเองครับนั่นก็คือเพลงความรักเจ้าขาที่ประกอบในตอนหนุ่มทะลอยแล้วก็จะมีเพลงที่เป็นธีมหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเพลงของปัจจัยของศิลปินชาติชาตินะและถามก่อนเลยว่าระหว่างร้องเพลงกับเล่นหนังอันไหนยากกว่ากันเล่นหนังยากกว่าเล่นหนังยากกว่าด้วยด้วยบทด้วยครับที่เราเล่นเป็นคนฆ่าตัวตายเล่นเป็นคนฆ่าตัวตายใช่ซึ่งมันก็จะดีครับเล่นตั้งแต่ก็จะตายนะครับเป็นแต่พูดถึงคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์ลูกทุ่งซิกเนเจอร์ของเราได้ฟังไหมคะได้พูดถึงไหมคาแรคเตอร์ของผมใช่ไหมครับผมก็เป็นหนึ่งครับซึ่งก็เป็นผู้ชายที่กำลังจะพยายามจะหนีปัญหาต่างๆของตัวเองโดยการกระโดดสะพานลอยก็คือพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วก็บังเอิญมีคนมาช่วยเอาไว้ซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดต้องบอกว่ามันเป็นเบสออนทรูสตอรี่ซึ่งมันเริ่มมาจากเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นประเทศจีนที่มีคนจะกระโดดลงมาจริงจริงมีผู้เข้าไปช่วยเขาโดยที่มีการแบบว่าคว้าคอจูบไปเลยอันนี้ก็คือสร้างมาจากเรื่องจริงที่มีอยู่ในประเทศจีนโอ้โหนะคะก็คือได้รับบทบาทเป็นตัวแทนของคนที่จะกระโดดบนจริงจริงในประเทศจีนนั่นเองนะคะกระโดดที่สะพานลอยนะคะกระโดดที่สะพานลอยไหนไม่ไกลครับสุขุมวิทครับสุขุมวิทนะเห็นบอกว่าในเรื่องเนี่ยค่ะมีอุปสรรคมากเลยในการจะกระโดดสะพานลอยครับผมก็มีบ้างครับแต่เรื่องของแดดนะซึ่งเราก็เป็นคนที่ใส่แว่นด้วยแว่นก็จะสะท้อนเข้ากล้องตลอดเวลาต้องแบบเอาใหม่แล้วก็หาตัวยากแล้วก็เรื่องของผู้คนมันจะมาท่านผมก็คือมีตำรวจจริงมาด้วยมาจะจับตำรวจในกองเราด้วยตำรวจไม่ได้จับกันเองครับใช่เครื่องแบบปอแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายสำหรับคนเพราะว่าเรามีแค่สลิงเดียวที่มัดเราไว้ถ้าพลาดก็คือตกลงไปเลยถามว่าตอนนั้นกลัวไหมคะกลัวไหมเหรอครับไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะประกันจ่ายประกันจ่ายที่ร้องไห้ตอนนั้นนี่คือกลัวจะตกใช่ไหมคะจะไม่จ่ายนะไม่ใช่นะคะเอาล่ะนะคะวันนี้คุณนนท์นะคะมาถึงที่ SF นะคะตรงนี้แล้วกับบางกะปิของเราตรงนี้แล้ววันนี้มีของมาแจกให้กับทุกคนด้วยนะคะใครที่บอกว่าอยากได้ของเที่ยวจากคุณนนท์นะคะวันนี้มาร่วมเล่นเกมกันนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะเป็นสิ่งแรกเลยที่จะแจกให้ก็คือเสื้อนั่นเองพร้อมกับลายเซฟด้วยมีแค่ตัวเดียวด้วยใช่แล้วนี่จะเห็นได้ว่ามีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะคะเซ็นไปเรียบร้อยแล้วใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะคะง่ายๆเลยเพียงแค่ตอบคำถามของเราถูกเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่คุณนนท์นะคะได้พูดไปเรียบร้อยแล้วว่าใครเล่นเป็นอะไรในภาพยนตร์นะคะเราไปถามเลยละกันนะคะในภาพยนตร์นะคุณนนท์เล่นเป็นตัวละครชื่อว่าอะไรกำลังจะทำอะไรและเล่นคู่กับใครนะคะเพียงใจเย็นก่อนโอเคเด็กคนนี้อยู่เป็นไหมครับนั่งก่อนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานจะนับ1ถึง3ให้ยกมือให้ยกขึ้นมาก่อนมีสิทธิ์ได้ตอบก่อนแล้วต้องตอบให้ถูกนะคะ1 2ยกมือค่ะคนไหนทำเลยเห็นไหมเลยทันไหมทันเลยไม่ทันคือเราบอกว่าไม่ทันขออีกทีผมไม่มั่นใจเลยแต่ผมให้คะแนนตัวนี้มากจะเรียกว่ายังไม่นับก็เอาแล้วยกมือค่ะเฮ้ยครับยกมือไหนคะเอาล่ะหยุดไปก่อนเอาล่ะจริงมีด้านรู้ด้วยนะได้หยุดไม่เป็นไรด้านรู้แล้วรู้เดี๋ยวคำถามต่อไปได้คะคุณนี่ชื่ออะไรเอ่ยคุณนี่ชื่ออะไรคะคุณพี่ออนนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามไปว่าคุณออนเล่นเป็นใครในภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังจะทำอะไรคะกำลังจะกระโดดสะพานถูกต้องแล้วส่วนเล็กกู้กับใครคะคู่กับน้องพลอยลูกแม่ค่ะเราเป็น
เป็นไงแฟนคลับตัวจริงเลยจ้ะแจกกันง่ายมากขนาดเสื้อเด็กตัวนึงค่ะคือเสื้อนี่ต้องบอกเขาผลิตกันแบบว่าไม่มากนะครับธรรมดาก็ได้แค่ตัวนะฮะใช่แล้วนี่ก็มีลายเซ็นเช่นกันนะคะวันนี้ใครจะได้เสื้อไปบอกว่าคุ้มมากเลยทั้งเสื้อทั้งลายเซ็นไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็อยากได้แต่เดี๋ยวดิฉันจ่ายตัวก็ให้ที่เขาใส่อยู่ไม่ต้องห่วงดิฉันเอาแน่ๆนะคะคำถามข้อที่สองค่ะคำถามข้อนี้ให้คุณนนท์ไปถามดีกว่าผมว่าเราดึงขึ้นมาเลยแบบนี้ป่ะเราดึงขึ้นมาก่อน1คนเลยครับตั้งหลักไหมเอาตรงไหนดีตอนหลังมันดีกว่านะฮะตอนหลังบ้างเราสลับกันฝั่งนั้นนะครับของแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับผมจะนับ1ถึง3นะครับแล้ว3ต้องยกเลยนะฮะ3เรียบร้อยครับผมยก3เรียบร้อยครับผมครับ1 2ครับเดี๋ยวเวลายังไงก็ยกที่3เดี๋ยวคุณวิเศษใช่ไหมครับคุณวิเศษมีร่างรู้ด้วยนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคุณพี่เก่งหาอ่ะขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรคะไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นอ่ะคุณพี่เก่งหาอันเอาอย่างนี้คุณพี่เก่งนะคะตั้งแต่เซ็นทรัลเวสเทจที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นให้คุณนนท์ยังไม่ได้เสื้อไม่ได้เสื้อไม่เป็นไรอ่ะนะคะคุณนนท์ถามคำถามพี่เก่งด้วยเลยไหมครับโอเคเราเปลี่ยนบ้างคณาจารย์ค่ะคุณนนท์คณาจารย์เดี๋ยวจะคณาจารย์จะทำยังไงตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปหลับเวทีอ๋อค่ะนะคะคุณนนท์ถามเลยค่ะคำถามอะไรที่เกศดีคะเอาคำถามยากๆอะไรกันนะครับไม่ทราบว่าดูข้อมูลของยังครับคุณดูแล้วเหรอเอาท่านเอาถามยากๆเลยกันที่ไหนบ้างผมเนี่ยนะครับบางพนนท์เนี่ยนะครับรับบทเป็นหนึ่งนะครับสองคำถามหนึ่งเนี่ยแสดงโดยใครนะครับ2นะครับ2คือตัวละครผู้หญิงที่เข้ามาช่วยผมเนี่ยตัวละครที่เข้ามาช่วยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่าตุ๊ปากนะครับเดี๋ยวก็รู้คําตอบนะครับสองคําถามนะครับเราจะไม่ตอบคําตอบนะครับห้ามบอกนะคนไหนดูแล้วนะครับอันดับแรกนะครับตอบเลยฮะใครที่มาแสดงเป็น1ครับผมนนท์ดำเนินเกิดวันที่เอาเสื้อมาทั้งหมดเอาบนการ์ดไปเลยทำเสื้อทำกางเกงให้เลยค่ะคำถามที่สองฮะตัวละครผู้หญิงที่ผมหลงรักเนี่ยคนที่ผมหลงรักเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผิดครับเป็นคุณครับผมI'm sorry.
มากตอนนี้ได้หัวมากYeah.